Thai Rubik, solve your cube, solve your life. Parity ที่สองนะครับของ4คูณ4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเราทำไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ว่ามีอยู่มีชิ้นกรอบ2ชิ้นที่ยังสลับกันอยู่นะครับแบบนี้ซึ่งเป็นการสลับกันโดยตรงข้ามกันนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าparity ที่2เนี่ยจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือการสลับกัน2ชิ้นโดยตรงข้ามกันนะครับส่วนกรณีที่2สลับ2ชิ้นโดยอยู่ติดกันนะครับมาดูกรณีแรกกันก่อนนะครับก็คือตรงข้ามกันนะครับวิธีการนะครับก็คือใช้สูตรนี้ครับผมขวาในขึ้น2ครั้งหัวซ้าย2ครั้งขวาในขึ้น2ครั้งหัวซ้าย2แถว2ครั้งนะครับขวาในขึ้น2ครั้งแล้วก็ดันชั้นนี้ให้ตรงนะครับนี่ก็คือสูตรนะครับก็ผมจะไม่ทวนให้แล้วนะก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับต่อไปเรามาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2กรณีที่2เป็นการสลับ2ชิ้นซึ่งอยู่ติดกันนะครับไม่ใช่ตรงข้ามกรณีนี้ใช้สูตรเดียวกันครับแต่ว่าก่อนที่จะใช้สูตรเราจะต้องทำให้มันอยู่ตรงข้ามกันก่อนโดยเซตอัพตามวิธีนี้ครับก็คือนี่ครับ2ชิ้นแบบนี้ครับมันติดกันแบบนี้ให้ด้านหนึ่งหันไปทางขวาอีกด้านหนึ่งเข้าหาเรานะครับแล้วก็บิดขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลงนะครับมันก็จะอยู่ตรงข้ามกันแล้วนะครับก็สามารถใช้สูตรเมื่อกี้ได้เลยครับก็คือหันด้านที่มันตรงข้ามกันแล้วเนี่ยเข้าหาเราข้างหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตรขวาขึ้น2ครั้งหัวซ้าย2ครั้งขวาขึ้น2ครั้งขวาในนะครับแล้วก็หัวซ้าย2ครั้งพร้อม2แถวนะครับแล้วก็ขวาขึ้น2ครั้งแล้วก็ดันชิ้นนี้เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาการย้อนคืนการเซตอัพนะครับก็คือเอา F2L กู้นี่เนี่ยเข้ามาที่เดิมครับก็คือด้วยการขวาขึ้นหัวขวาก็ขวาลงนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจบคอร์สนี้นะครับเรามาผมจะอธิบายนิดนึงก็คือจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น parity นะครับก็คือให้เพื่อนๆเล่นให้เพื่อนๆใช้วิธีแบบ3คูณ3ไปเรื่อยๆนะครับก็คือใช้วิธีปกตินี่แหละแล้วก็พอเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะพบว่าจะมีชิ้นขอบ2ชิ้นที่ไม่ตรงกันนะครับที่ยังอยู่ไม่ถูกตำแหน่งเมื่อเจอแบบนี้แล้วก็แสดงว่าเป็น parity เพื่อนก็เลือกเลยว่าจะใช้ parity 2กรณีที่1หรือว่ากรณีที่2นะครับตามที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับผมโอเคเพื่อนรู้ว่ามันเป็นกรณีไหนเพื่อนก็ใช้ตามปกติก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับ4คูณ4นะก็ผมโดยส่วนตัวนะคิดว่า4คูณ4นะก็เพื่อนๆที่ดูคลิปผมก็อาจจะหลายคนที่มีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามมาได้เลยผมเข้าใจเพราะว่าค่อนข้างยากพอสมควรนะครับ4คูณ4เพราะว่ามันจะต้องอาศัยหลักการคิดนิดนึงนะครับจะไม่เหมือน3คูณ3ที่เราที่เข้าใจกันดีว่าสูตรมีความสำคัญมากไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า4คูณ4เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้หลักการคิดมากกว่าใครที่มีคำถามก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ